ว่าอยากให้พ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรวะเพ่งฟังเออไม่อยากให้พ่อแม่ล็อกเกอร์อะค่ะคือพ่อแม่เขาไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไรกับเรามากหรอกค่ะอันนี้แม่จะรู้เลยคนที่เป็นแม่คุณแม่คุณยายเนาะป้าเนาะคุณตาคุณยายคุณป้าจะรู้เลยว่าคือเขาก็ไม่ได้รอที่จะเอาเงินกับลูกหรอกเขาอะอยากได้แบบเห็นลูกกลับมาเนาะป้าเนาะว่าเมียนมาชะเง้อดูแล้วแบบโอ้ยบ้านอื่นถูกเตาขึ้นกลับมาพร้อมหนาพร้อมตาเลยบ้านเฮาลูกเฮาคือบ่กลับมาอย่าอ้างว่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแม่โอ้ยหลายคนก็สิฮอดเฮี้ยนแล้วนะคะเนาะแม่มึงหนูยังฮอดมาท่านอีสาใจมันว่าแม่ดังเต่าท่านไม่อย่างกุ้งโอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนเอาแห้งเกินเอาพละซื้อมาโลนึงค่ะนี่เที่ยวใหม่เด้อสูอย่างกุ้งเนาะสิไปบ้านนี่แล้วแม่เนาะนี่สิใหม่ก่อนนูไปเอาถาดมาตัวจ้ะนี่นางยางที่หน้าบ้านเลยดินี่หน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะเอ้าหันตัวความสุขเล็กๆหน่อยนะพี่น้องป้าเสร็จแล้วกุ้งอ่ะนี่แม่มึงโอ้โหล็อตที่สองนี่ป้าตอดมาอีกเออเสร็จแล้วสวัสดีค่ะแม่พี่พี่ป้าปันนะทุกคนนะคะอ่ะป้าจวดเลยนี่น้ำจิ้มสงกรานต์นี่ครับสงกรานต์สงกรานต์ต้อนรับสงกรานต์กินกุ้งเผาร้านกุ้งก็รู้ใจเตรียมไว้เต็มบ่อเลยนี่ใช่เปลือกใช่ป้าหนูป้าใส่เปลือกนั่นแหละนี่มันเตาละลายน้ำแข็งค่อยนี่ว่าจะผิดประเภทปะเนี่ยเอาไปลวดไปเสด็จกินอ่ะของแซ่บมันต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะรู้จักครับติดแถวจุ๊ห้องกับอะไรบ้างอ่ะน้ำร้อนติดหัดข้อน้ำจิ้มมันจะหวานไปนิดนึงติดหวานไอตัวของคนมันกินหวานอ่ะติดหวานไม่ต้องจิ้มทั้งนั้นนะป้ากินในดอกเออไม่ได้มาจิ้มมันแบบอือหัวเนี่ยแม่เนาะเขาจะเห็ดตามรสปากเขาต้องจะเห็ดรสปากพูดอย่างห้องมาแสบแม่อ้วนมีอันนี้กันก็เดี๋ยวเลยเรื่องกันมันกุ้งเออโอ้ร้อน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 โอ้แม่เลยน้ำจิ้มต้องตามแบบสดๆแบบนี้นะอร่อยอุ้ยหอมรากผักชีตอนนี้กลิ่นหอมกุ้งมากว่าเพื่อนอีกปันนี่ยิงร้อยแย่นี่หวมจมจุ๋มอร่อยมากเลยน้ำยูนอนค่ะแม่จำช่วงกันเล็กหน่อยได้ไหมโอ้ปีนี้สุดยอดเลยว่ะปีนี้เป็นจำนวนแห้งเติบพี่น้องคะถึงเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่หวั่นเพราะว่าเต็มเงินถามมากตั้งแต่หาเดือนแล้วรอมา5เดือนแล้วตั้งแต่ปีใหม่น้ำชาแล้วป้านะมีนะบ่เนี่ยบ่เนี่ยแซ่บค่ะเนี่ยกุ้งทอดมันเวลามันปอกมันจะปอกอยากเป็นอะไรมันจะติดเปลือกแต่ว่ามันอร่อยไงถ้าไม่ติดเปลือกไปมันไม่ซดเลยกุ้งบางตัวมันก็เพิ่งลอกคราบมันก็เลยแบบมันก็เลยยังแบบอ่อนๆนี้มันก็แบบบ้านอย่างนี้นะอื
อนหลาเป็นวัยรุ่นอืมหลาก็ไม่ค่อยยุ่งกับพ่อกับแม่หรอกเพราะว่าคิดไม่เป็นพ่อใหญ่มากเริ่มที่จะแบบคิดว่าเราต้องทำงานจริงจังเก็บเงินเนาะเริ่มมองเห็นว่าพ่อแม่เราสำคัญอ่ะหมายถึงว่าพ่อแม่เป็นหลักอ่ะพ่อแม่มาที่หนึ่งสงกรานต์พ่อหลานยี่แซ่เนี่ยเริ่มทำงานจริงจังนะป้านะทุกเทศกาลเลยตะกี้อ่ะมันมีเงินดอกพี่น้องหนากับมันมีเงินเลยแหละแฟนทำงานผู้เดียวมีเงินก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเราก็เก็บประหยัดเพื่ออย่างทุกเทศกาลนะป้าปีใหม่สงกรานต์วันพ่อวันแม่ออกพรรษาเข้าพรรษาทุกเทศกาลวันกอกวันเกิดหนูกลับบ้านทุกปีเลยนะคะทุกครั้งเลยทุกเทศกาลให้ทุกปีกลับบ้านทุกเทศกาลเลย บอกใครไม่ซิบอกสามีไว้พอว่าหยังว่าอยากให้พ่อแม่เค้าเรียกว่าอะไรวะเพียงฟังไม่อยากให้พ่อแม่ลอเกอร์อะค่ะคือพ่อแม่เค้าไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไรกับเรามากหรอกค่ะอันนี้แม่จะรู้เลยคนที่เป็นแม่คุณแม่คุณยายเนาะป้าเนาะคุณตาคุณยายคุณป้าจะรู้เลยว่าคือเขาก็ไม่ได้รอที่จะเอาเงินกับลูกหรอกเขาอะอยากได้แบบเห็นลูกกลับมาเนาะป้าเนาะว่าเมียมาชะเง้อดูแล้วแบบโอ้ยบ้านอื่นถูกเตาขึ้นกลับมาพร้อมหนาพร้อมตาเลยบ้านเฮาลูกเฮาคือมากลับมาอย่าอ้างว่าไม่มีตังค์ไม่มีเวลาเพราะว่าเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเราต้องวางแผนเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีเงินนะตอนสมัยเมื่อกี้หลาไม่มีเงินนะป้าเนาะหนูไม่ได้ทำงานหนูขายของออนไลน์หนูก็ไม่ค่อยมีตังค์เลยนะไม่ได้ขายของไม่ได้เลยแหละแต่แฟนหนูทำงานคนเดียวแต่หนูบอกแฟนว่าป้าเราต้องกลับทุกเทศกาลนะไรว่ามีเทศกาลอย่างที่หลาบอกอะนั่นแหละกลับมาหาพ่อกับแม่ก็สนุกนะป้ามีความสุขคือเราได้รับรู้ถึงสิ่งที่เรากลับมาเราเห็นพ่อแม่เราดีใจอะเวลาลูกเต้าคนหนึ่งเขากลับมาพ่อแม่เราไม่เพ้งไม่คว้างอ่ะไม่แบบชะเง้อนะอย่างที่ป้าพูดอ่ะนี่คือสิ่งสำคัญนะรอแล้วรอเล่าจะอ้างว่าเอ้ยไม่มีตังค์ไม่สะดวกเราก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนี่ว่ามันจะมาถึงวันไหนไหมเพิ่นไม่ได้อยู่นะฮะตลอดชีวิตได้พี่น้องเพิ่นเถาไปน่ะนี่คือเรื่องจริงนะป้าเนาะถ้าบางคนอ้างนู่นอ้างนี่ค่อยก็แปลกเนาะเจ้ามีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนได้สนุกสนานได้มีเวลากลับหาพ่อแม่ที่บ้านไม่ได้ใช่จะมาพ่อแม่จะบอกคืนเด้อคอยสิบอกดัดสิบอกคนคืนได้แต่คนมาปากก็คือเขาคิดอยู่นะแต่เขาไม่พูดเพราะว่าเขารักลูกเขาไงเขาไม่อยากให้ลูกเขาแบบมาปานเนาะคุยหลานให้ความสำคัญกับครอบครัวหนอกกินกับนี้อร่อยใช่ปะเนื้อแตกกระแซบด้วยเบื้องเนื้อแตกได้หอดปะนี่วันนี้41องศาเหมือนเดิมกลับมาเป็นที่เก่าเวลาเดิมเว้ยมันก่อนดูมัน37อันแหละมันเย็นวันนั้นน่ะวันเดียว37นั้นคือเย็นสุดแล้วสุดยอดแต่อื่นแต่นี้ขอนแก่นอะไรฝนตกหมดแต่นี่ไม่ตกโรนตับเตียกฮอนนี่ฮอนมันบะแมนฮอนแบบอันนี้มันฮอนอบอ้าวฮอนเสียบๆไม่พี่น้องมันคุณอยู่ในเตาอบอะประมาณนี้นี่ล่ะคอยเล่นหน้าไม่แท้ลาเล่นหน้าไม่แท้พี่น้องโอ้ติดบ่คอยพี่น้องบอกว่าแม่ว่าพูดอีหลามเดิมน่ารักดีน่าลาเล่นหน้าผู้ลูกแค่ปีนี้หนูย่างไม่สุกมากแบบไม่สุกอยู่แต่ไม่ใช่แบบว่าอย่าสุกเกินไปสุกแพงนะมันกินไม่อร่อยมันจะแข็งไม่พี่น้องเอ้ยเขาส่งน้ำมาหรออ่ะเดี๋ยวไม่อยากเปลี่ยนอยู่ตรงการย่าเลยง่ายยากอะไรดีบอจอดแล้วไม่รู้มีแต่คนเดินทางขับรถดีๆกันเด้อง่วงอย่าขับเด้อเห็นบางคนขับสายไปสายมาไม่รู้ง่วงหรือเมาตอนนี้มองไม่ออกป้าพี่ลองขอโทษด้วยค่ะลาลืมมาทิชชู่มาเสร็จเสือแต่ของก็แสบแถววะวัน
ไข่ย่างเนี้ยโอ้หนูก่อไฟเองเลยนะคะหนูก็ย่างเองเพราะว่าเพมิชิกเพิ่นไปตากผ้าให้ลูกค่ะตากผ้าเสื้อผ้าน้องยู่ตะกี้ปกติอีแม่ละสิเป็นพุ่นใช่มั้ยก็ก่อไฟให้คือแม่ละฮ้อนแม่ละเป็นลมอู้ยดูปลาดูมันอู้ฮะนั่นแหละแสดงไม่มีลาปากล้นตุ๊บลงไปดังกรเลยใจจริงอ่ะก้อยจริงๆอ่ะอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้เลยมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีเคยไปซื้อเคยไปชัยนาทตัวเต้าแขนดิโอ้สุดยอดจริงครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นตัวละพันมันบ่ไหวตลับเราตัวเสนียพี่น้องเออมันกินยังไม่ทันรู้สึกหายหิวเลยมันหมดแล้วพันหนึ่งตัวเสนียเนี่ยกินอิ่มแซ่บเนี่ย450บาทก็ตื่นปั้นกันแล้วช่องทานเนี่ยหาคนซิมนั่นเลยอันนี้กินเนี่ยอันนี้กินได้เหรอโอ้แต่ตัวใหญ่ๆนี่พอกินเยอะมันก็อิ่มกันนะเอาอิ่มแล้วเนาะตัวเท่านี้มันตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันกินได้เยอะนะใส่กำลังดีคือถ้าใหญ่ไปเนื้อมันก็จะเหนียวใช่เนื้อมันเหนียวมันกับบ่อร่อยมันกินไม่ร่อยเลยเหนียวแรงแซ่บได้ละวันกินนอนหอนสื่อแซ่บว่าตามพ่อกินไม่กุ้งเผาอะตัวละพันพ่อไม่กินสื่อมาปุ๊บกินของแม่ไปด้วยไม่กินบอกแน่ใจนะไม่กินอ่ะหอมน้ำจิ้มอร่อยนะตัวละพันแม่งสุดยอดเลยอ่ะเอ็นความใหญ่ของมันเลยว่าหนูกินหวานป้ากินหวานกันแหละเฮ้ยตัวนี้อร่อยมากเลยตัวเข้าไปน้ำจิ้มอ่ะแซ่บแม่หนูนั่งมาสุภาพหนูขอโทษด้วยค่ะเรื่องเพราะว่าพื้นที่ป้าดูท่านหนูนะโต๊ะก็เล็กกระปิดเพลงมิวสิกเพิ่นบอแอลกอฮอล์ค่ะแม่เพิ่นมากินถามว่าเพิ่นเคยกินบ่หลักเคยลองให้เพิ่นกินดูแม่เห็นมันกินต่อ2 3อึกเอาละนานปานมากินมดเป็นอัน10อันขวดเขาแพ้แอลกอฮอล์เขาไม่กินแอลกอฮอล์เอาล้นจะเหลียวหางไงตีแปลงเดี๋ยวบ่มีบุญวาสนาบาตรแล้วค่อยอร่อยมากว่าให้มันตัวใหญ่ก็ดีเป็นหนังสือมากอยู่หลายๆเนาะมืออื่นสื่ออีกโอ้เดี๋ยงแน่บ่มีเงินพอตังกันทำงานมาอยากขายของออนไลน์นะแม่เสือบอเงินเดือนเนี่ยหลับว่าได้เดี๋ยวให้ลูกมดน้องยู่รับทรัพย์ผู้เดียวลูกไส้น้องยู่รวยคนเดียวเลยขอลูกกินตอนนี้ไอ้ยะร้อยจัดมดก็มาเลยดิได้แล้วโอ้ยอาการร้อนๆก็สู้บ่ถอยนะครับพี่น้องมันแสบเนาะอร่อยมากค่ะคุณแม่แสบแห้งแต่แม่ๆพี่ๆป้าๆน้องๆหนูๆนะคะจัดนะคะพี่น้องค่ะเมนูนี้หนูเชื่อว่าทุกคนชอบค่ะมันอร่อยมากต้องย่างแบบนี้นะคะร้อนหน่อยเหนื่อยหน่อยเหงื่อแตกหน่อยแต่ว่ารสชาติและความหอมเนาะป้าต้องไปเป่าย่างมันเนื้อมันจะฟินมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ตำแบบเนี่ยบ้านๆเราเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากมายมีรากผักชีปรุงรสแค่นี้ก็อร่อยฟินเวอร์แล้วค่ะอ้าววันนี้ก็มาสวัสดีนะคะปีใหม่ไทย
แม่ๆป้าๆพี่น้องทุกคนนะคะก็ใครดูถึงจบคลิปนะคะก็ขอให้ทุกคนนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีความสุขความเจริญนะคะลูกหลานเต็มบ้านมีความสุขยิ้มหน้าบ้านเด้อแม่เด้อเอ้าพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า